สวัสดีครับไม่ได้เจอกันสนานคิดถึงกันไหมเอ่ยตอนนี้เซิร์ฟก็คูณ2อยู่ผมก็เลยเน้นไปทางเก็บเลเวลซะมากกว่าไม่ได้มาฟาร์มอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วที่นี่ก็พอมาเก็บเลเวลได้แล้วก็ฟาร์มโอลิไปด้วยในตัวโอลิตอนนี้ราคาค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาล่าเท่าไหร่แล้วแล้วก็คนขายก็ไม่ค่อยเยอะด้วยราคาก็เลยสูงมากน่าจะก้อนละประมาณ200,000ของส่วนใหญ่ในนี้เน้นไปทางโอลิอย่างเดียวซึ่งถ้ามาล่ากันผมอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณสัก10ก้อนมั้งถ้ากดกั๊มอ่ะนะแต่ถ้าไม่กดก็ได้ชิวๆก็ชิวไป EXP ก็พอขึ้นอยู่ผมก็มีขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเลเวลผมสูงมากแล้วใช้เท่าไหร่วะ EXP ประมาณ600ล้านแล้ว EXP มันได้มาตัวแค่8,000เองขนาดคูณ2นะเนี่ยเซิร์ฟนี่มันก็คูณ2อยู่เนี่ยค่าประสบการณ์2เท่า EXP มันก็ประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ยังพอขึ้นบ้างแอดของผมเป็นสายคลิสายกาตาคลิเนี่ยแหละสเต็งสูงมาก90 AGI ก็95ก็ไม่น้อยวิดก็25ลัก37คือใส่เอามาไว้คู่กับปากม็อบของส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือจะเน้นโอนมาจากไบโอมีหมวกอันนี้ไบโอจริงจะใช้ก็ได้แต่ว่าไบโอน่าจะใช้ไปทางหมวกกัปตันแล้วใส่การ์ดกันสตันน่าจะดีกว่าอันนี้ของผมใช้หมวกกัปตันกาลัดเอาแม็ก MP มาจะได้โซเนได้เยอะๆอันนี้ก็โลโบอายอันนี้ก็ปิดปากดำหรือปากม็อบนั่นเองผมเน้นเพิ่มค่า Attack 5%เพราะเราจะทำเน้นไปทางโจมตีกายภาพสูงๆชุดผมใช้นินจาสูตรเนื่องจากว่าผมจะใส่คู่กับไอ้นี่เข็มขัดนินจาทำให้ลดการใช้ SP หมายความว่าผมจะโซเดสได้นานขึ้นนั่นเองอันนี้ถ้าไม่คิดจะใช้คลิปเทเลพอร์ตก็สามารถใช้มีดีลออฟออเนอร์ได้เช่นกันซึ่งจะทำให้แม็ก SP เพิ่มขึ้นแล้วก็โจมตีก็แรงขึ้นด้วยส่วนไอ้นี่ผมไม่มีเหรียญกันแตกตอนนี้มันก็เติมไม่ได้นะซึ่งก็คงคาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันจนกว่าจะย้ายไปเซิร์ฟใหม่แล้วค่อยใช้เหรียญกันแตกแล้วค่อยบวก7ว่ากันใหม่อีกทีรองเท้าจะใช้รองเท้าเน้นไปทาง SP หรือจะใช้บวก9ชูหรือแซนเดลก็ได้ใส่การ์ดไฟล็อกก็ได้เหมือนกันถ้าใช้ไฟล็อกก็จะได้ STR อีก2แต่ราคาก็จะสูงหน่อยอาวุธของผมใช้ดาบลุงที่มาจากตัวไบโอตัวไบโอของผมใช้ดาบบวก9จริงๆตอนแรกดาบบวก9แล้วผมไปซื้อดาบบวก10มาแล้วก็บวกต่อให้มันเป็นบวก11ดาบบวก9ก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเอาไปให้ไบโออีกตัวไบโอผมมี2ตัวหรือไม่ก็เอามาให้แอดใช้ชั่วคราวหรือตั้งทิ้งไว้ถาวรเลยก็ได้ผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร2ดาบ2เล่มก็เลยเอามาให้แอดก็เลยแอดก็เลยสายนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเสริมเฉยๆส่วนอีกข้างนึงผมก็ใช้มีดหมอสาเหตุที่ผมใช้มีดหมอมันก็มีเดี๋ยวผมบอกอีกทีสรุปคือการ์ดเนี่ยจะใช้การ์ดแอชเชอร์สเกเลตันเป็นหลักเพราะว่าผมไม่อยากคิดเยอะถ้าจะเอาเป๊ะๆนะไอ้ตรงนี้ต้องใส่เป็นพวกอะไรนะขวานอ็อกคือไอ้มือซ้ายเนี่ยความแรงจะได้มาจากพวกการตีบวกแล้วก็เลเวลของอาวุธซึ่งก็คือต้องขวานออกบวก11ไอ้พลังโจมตี120ใส่มือซ้ายเนี่ยไม่ได้ช่วยหอยอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ช่วยหอกอะไรเลยเนี่ยเราพลังโจมตีมันหนักๆจริงๆมาจากมือขวาไลท์แฮนด์เนี่ยถ้าเราถอดออกเนี่ยอาร์แฮนด์ก็คือมือขวาผมเอามาตีมอนขนาดกลางผมเลยเอาดาบลุงไว้มือขวาแล้วมีดหมอไว้มือซ้ายแต่ถ้าผมไม่ตีมอนขนาดเล็กผมจะเอามีดหมอไว้มือขวาและเอาดาบลุงไว้มือซ้ายการอัพสกิล right hand left hand mastery ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะผมไม่ได้เน้นเอาไปสกิลหรือเอาไปตีธรรมดาอะไรเท่าไหร่การใช้โซเดสทอยเยอร์ไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นมันคำนวณพลังโจมตี attack และ magic attack โดยตรงเอาล่ะอันนี้ของก็ผมก็โอนมาอันนี้ผมทำเพิ่มใช้ประมาณสักบวก7บวก8ก็พอไม่ต้องลงทุนหนักมากบวกเต็มที่บวก9ไม่น่าจะเกินนี้ไม่งั้นราคามันจะสูงมากเวอร์เกินไปก
ก็ประมาณนี้วิธีที่ผมจะเล่นชิลมากก็คือเดินไปและโซเดนเรื่อยๆอาจจะติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะติดดีเลย์สักหน่อยหรือถ้าจะให้ดีกว่านี้ไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นมัฟขาวบวก7ได้นะแต่ว่าอินเด็กซ์ผมมีเหรออินเด็กซ์ผมไม่มีอ่ะดิปัญหาถ้าอินเด็กซ์ผมมีมันก็ลดดีเลย์ได้อยู่หรือถ้าพลังโจมตีผมเยอะพอผมไม่ต้องใช้หมวกกระหลัดผมก็ไปใช้หมวกพาเลทก็ลดดีเลย์ได้ 5% แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรได้เท่าไหร่ 5% มันไม่รู้สึกอ่ะถ้าใส่พาเลท 5% แล้วใส่แหวนการ์ดเขาเรียกว่าอะไร KD อ่ะการ์ดบอสซึ่งอันนั้นก็เวอร์กันไปปะวะราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถึงจะตอนนี้แล้วก็เถอะซึ่งก็จะลดดีเลย์ 30% อันนี้อย่างมากก็ได้ประดับอันนี้ตรงนี้ก็คงได้อีก2ข้างก็ลดอีก 10% ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยไปแบบนี้เอาสู้ประหยัด SP กับเทเลพอร์ตดีกว่าสบายใจเพราะฉะนั้นก็มีดีเลย์ไปส่วนก็ถ้าไม่มีเบสก็อาจจะไม่ตายอย่างที่เห็นแต่ถ้ามีเบสตายหาแน่นอนอันนี้ผมก็จะเอามาไว้ที่นี่คาร์ดจริงๆปล่อยว่างไว้ก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาล่ะเริ่มเลยดีกว่าไปอย่างเนี่ยคือเราเดินไปยิงไปอย่างเงี้ยเก็บคือมันไม่ต้องสนดีเลย์อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วอะแต่จริงๆจะเก็บกันจะเก็บเหรอเขาไม่ค่อยเก็บกันแล้วมั้งตอนนี้อาร์เชอร์สเกเลตันก็ไอตัวเนี้ยคือมันจะไม่ทันก็ตอนที่เวลาเจอเยอะๆอะแค่นั้นเองก็ได้โอลิมาแล้ว1อันความแรงประมาณ 11,000 บวกก็เร็วกว่าตีทีละตัวตีทีละตัวจิ้ม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 ธรรมดาแล้ววะเดินไปสกิลเปลี่ยงตายเนี่ยเห็นไหมสองก้อนแล้วถ้ามันเยอะมากก็ใช้เมเทโอแอสเซลเราก็มีนี่เราเป็นสายกาต้าแต่ว่าใส่แบบนี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่อีกอย่างเราไม่ได้อัพมาสเตอรี่มาด้วยมันก็คงจะเบาๆหน่อยแต่นี่เราใช้แค่ชั่วคราวเราไม่ได้อะไรมากเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ซีเรียสจ้าเสียงเกมเบาไปปะวะไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเนี่ยอยากขี้เกียจหรือเก็บแต่หัวกะโหลกระหว่างรอว่าชิลไปเรื่อยเอ็มพีไม่หมดหรอกกะโหลกเยอะกว่าไอ้ยาอย่างนี้เยอะมันก็จะสตาร์ทอาจจะเบาซะหน่อยแต่ก็ไม่แย่เท่าไหร่ได้โอลี่อีกแล้วอาจจะเบาซะหน่อยถ้าเมเทโอแอสเซลอะนะแต่ก็ยังดีกว่าโซเดสตัวหนึ่งแล้วยืนรอกว่าจะ5ตัวนี่ก็ไม่ไหวนะจริงไหมเพลินๆดีผมว่าถ้าเปิดเพลงมาด้วยนะแก้เครียดเลยเนี่ยโอ้โหแฮปปี้เลยโอลี่อีกแล้วไปจะขนาดนี้เหมือนจะดูช่วยปะวะกะโหลกอัตราดรอปมันก็ไม่ได้เพิ่มแล้วเนี่ยเราแค่กดกัมอย่างเดียว
ไอ้บีจะหมดงานงอกละโอ้โหเยอะขนาดนี้ก็ซอยเลยพี่เสือกนี่ไอ้นี่เสือกเอบีหมดมันก็ยังพอตายนะไม่ตายทุกข้อสกิลเราไฟบอลก็มาเว้ยพ่อค้านั่นแหละควรจะ AB ก่อนแค่นั้นแหละปึ๊บโผล่มาข้างล่างโอลี่กี่ก้อนแล้ววะเนี่ย4เพิ่งเล่นไปแค่5นาที4ก้อนละดวงดีมั้งตรงนี้มันไปไหนตรงนี้ถ้าไม่เวิร์กว่ะเทเลชิ่งละหายไปในหมดน้องกะโหลกเนี่ยมันก็พอดีอะผมว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ดีเลยจะใส่หมวกพาเลทก็ได้มั้งอย่าเลยเนื่องจากของผมคงไม่เหมาะเท่าไหร่ของผมก็ไม่ได้ตั้งไว้แรงมากด้วยไม่ใช่สายโซเดสแท้ว่าคือของก็เลยไม่ได้ทำมาทางนี้หนักมากถ้าสายโซเดสแท้เขาจะสเตนหนักหนักวิทหนักหนักมีเอจิลักไม่น่าจะลงไม่แรงเท่าสเตย ตัวใสมาเชียวโอ้โหเยอะเว้ยถ้าจะเยอะแบบนี แล้วแม่งเปื่อยว่ะเอาเหอะก็ยังดีกว่าโซเดสเราวะเป็นอย่างนั้นหมดถ้าใช้มีดโอเอสเอานี่ MP จะลดกว่าไม่ไหวว่ะเมื่อกี้ไม่ไหวว่ะไล่ไม่ทันถ้าจะเยอะขนาดนั้นต้องดักเมเดโอไกลๆอ่ะไม่ได้ชิวมากมายถ้าตอนคนเยอะๆตรงนี้ก็น่าจะมีบางทีเป็นปัจจัยบางทีI'm sorry.
ยะเพียบเป็นแสนอะประมาณเกือบประมาณ 200,000 โอลิเว้ยกุญแจเข้ามาต้องคลิปตกด้วยไหมนี่เนี่ยก็ประมาณยี่ตีไป10นาทีแล้วเอาเสือกใจตรงกันวิ่งกันนี่ถ้ามีบากิด้วยตั้งไว้แถวๆดงตรงนั้นนะมาเอามาเดินเหยียบบากิแล้วเทเลหาดงมอนโซเดสรัวเลยจ้าให้ดูสัก15นาทีก็น่าจะพอให้ดูคร่าวๆว่าผมจะได้ประมาณแค่ไหนเพราะจากนี้ไปไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วมั้งโอลี่อีกแล้วมันก็จะประมาณนี้10ก้อน30นาทีเกินก็ถือว่าดวงไปไม่ค่อยจะได้ต่ำกว่า10หรอกยิ่งถ้าคนแบบนี้นะวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มันจะเยอะกว่านี้คนมันก็จะมีมาล่ากันบ้างนี่ไม่ใช่มาก็โซเดสเจอเยอะก็เมเทโอเอสซาวชิวโคตรปอนตีเราก็ไม่โดนเทเลก็มีอีกวิงก็ไม่ต้องพกยังได้เลยกี่ตัวเนี่ย5ตัวพอได้ถ้าผมนี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วหลบไม่พ้นโอลิมาอีกแล้วโอลิอีกแล้วจะขนาดนี้เลยเหรอ
ก็น่าจะ15ได้อ่ะเล่งมาว่ะไหนๆก็อยู่ใกล้ๆหยิบตรงนู้นหรือว่าอ้าวโอ้โหดีนะที่เดินไปยิงโซเดสได้ยิงโอลิอีกแล้วโอลิอีกแล้วจ้าเออถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะดีใจกว่านี้ถึงจะรู้สึกเริ่มเหมือนไร้ค่ายังไงก็ไม่รู้ก็เฉยๆมันก็เอาไปบวกได้ก็ว่าแต่ผมก็บวกหมดตัวทุกเกมหมดแล้วดีกว่าไปขายไปซื้ออีลูดีกว่าขายไปซื้ออีลูแล้วก็เอามาไล่บวก4ไว้อย่างน้อยก็ยังดีเม็ดละตะกี้ผมบอกไว้ว่าอะไรนะที่น่าจะต่ำกว่า10เม็ดต่อ30นาที1กรัมนี่นี่เล่นเม็ดกี่นาทีแล้วเนี่ย10 6นาทีกว่าๆไปๆมาๆผมว่าได้1กรัมพอดีอ่ะเล่นเพลินกรัมอีก13นาทีสวยๆก็คงดรอปแค่2ก้อนยังไงก็น่าจะน้อยก็โซเดสเยอะก็เมเทโอสบายทีก็ไม่ต้องกดเอออาจจะสบายไว้ไม่เท่าฮันแท็กแต่เราไม่ต้องพกแทรปมาก็ไม่มีต้นทุนเท่เยอะว่ะไม่มีลิก็ไม่มีศูนย์ก็ว่าได้นะเนี่ยแล้วเอาจริงๆไอ้ยาเล่นเนี่ยมันกดกันได้เลยกดนิดหน่อยไปโดนเท้ายาเล่นเท่าไหร่เนี่ยสีเขียว1,000กว่าเซนเก็บกะโหลกสัก2อันก็คืนทุนแล้วมีแค่ไอ้เนี่ยกัมที่อาจจะแพงสักหน่อยถ้าเป็นตอนปกติก็คงอันละประมาณ2ล้านกว่ากล่องนึง2ล้านกว่าชิ้นนึงก็200,000ต้องเก็บโพลิประมาณสัก3เม็ดได้มั้งนี่มันก็กำไรแล้วYeah.
นเยอะว่ะน้อยขี้เกียจเดินเทเลเอาแล้วกันไอตรงนี้นี่ว่าลังก่อนไม่ได้โดนกักไว้ก่อนอ้าวมาแล้วคนนี้อีกหนึ่งซื้อลักนี่ซื้อธนูขยะอ้าวเกือบไม่เห็นนี่ไงโอลิเอ้ยไม่ใช่โอลิคลิปเป็นของแถมกลายเป็นดอกคลิปโชว์เลยเราฆ่าได้เยอะอยู่นะผมว่าทั้งลากก็ได้ตีทีละตัวก็ได้แถมระยะไกลเนี่ยถ้ามันกองนี้ผมก็มองไม่เห็นนะเนี่ยซากเยอะต้องรอศพมันจางก่อนว่าจะเล่นให้ดูตัวอย่างสัก15นาทีแล้วพอไปไปมาผมว่าเลยเพลินเลยที่มันเช็ค9นาทีต่อให้มันจบเถอะดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่เอาดูให้ดูให้คลิปก็มาละขาดอะไรวะตัวนี้ก็ได้ละกุญแจก็มีละการ์ดโอ้ถ้าการ์ดจะดรอปด้วยก็เวอร์เกิดนาการ 11,000 ตัวอื่นๆก็น่าจะพอกันแล้ว 23 มาไหนวะใครเล็กไว้นี่โอเคตัววะยังพอไม่ได้อัพมาเตอรี่เอามาจิ้มมันก็อย่างนี้แหละดาเมจบวกอ่ะรอบเนี้ยเดี๋ยวกี่นาที6นาทีก็ต้องมาเอา AB อีก2รอบ
ไฟฟรีนี่หว่ามันก็มีพวกมันก็ฟรีโหลดช้าขี้เกียจร้อนมันมี VIP ฟรีจะเอา VIP ฟรีแล้ววาร์ปขึ้นมาก็ได้นี่ดรอป 20% คนไม่เก็บขยะเลยเว้ยอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็ขี้เกียจอ่ะโอลิกอนเดียว 200,000 คุ้มกว่าเฮ้ถ้าจะเยอะขนาดนี้โอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยว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 กูตาบอดกูตาบอดโดนเล่นแล้วไงยาเขียวมีไหมยาเขียวไม่มีเอาแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นสกิลก็มิดไอ้เสือเสือเสือโอลิหล่นมาอีกหน่อยเรื่อยๆก็พอแล้วคงไม่ต้องคลิกอีกอันหรอกมั้งมันโอเวอร์เออแค่ดอกมาเออนี่ไงโอลิแค่ดอกมาพอดีนี่ตอนอัดคลิปนี่ก็สุดๆแล้วนี่กี่ก้อนแล้ววะ14อย่างนี้ผมบอก15ก้อนแน่เลย4นาทีติดดีเลย์นิดหน่อยไม่งั้นนะมันกว่านี้อีกตัวบากิผมอยู่ในแล็บก็เลยขี้เกียจเปิดแค่นี้แหละพอแล้วชิวๆเรื่อยๆไปเอา MP ได้แล้วมั้ง AB ก็สามไอ้สองเก็บไปเลยตามสบายขี้เกียจนะรอบนี้ประมาณนี้แหละ10บวกคลิปต่อไปเราก็จะเป็นเอาพระมาใส่ของสกอล่าดีกว่ามันก็จะคล้ายๆเกษตรแต่แย่กว่าตรงที่ไม่มีออโต้ไม่มีออโต้ออโต้โบมันจะฟาร์มได้แค่ไหนกันวะเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าถ้าของเต็มสมุดผมก็บวก11แล้วมันจะเป็นโบไม่รู้ต้องลองแฮะดีตัวอ้าวเฮ้ยไม่ตายได้ไงนี่ไงโอลิมีอีกหนึ่งก็ครบ15ก้อนว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบหกกว่า16ก้อนแล้วกำยังไม่หมดเหลืออีกหน่อยดีว่า16ฟรีกู
แล้วเบียร์แล้วไม่เอาทำไมมันทำกูตาบอดตอนนี้โธ่คือเราไอ้นี่ไม่ได้มันไม่โดนไงไม่งั้นก็บวกกะโหลก3อันเลยว่ะก็หมดแล้วคงไม่ไอ้นี่แล้วมั้งคลิปผมคลิปนี้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้มา16ก้อนกะโหลกไม่ได้เก็บต้องเยอะนะเนี่ยคีย์ได้มา1ได้คลิปฟรีมาไหนๆก็ไหนๆเนี่ยอ่ะไหนๆก็ดอบแว่นขยายได้คลิปฟรีมาแล้วคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันสวัสดีครับ